เรามาต่อเนื่องกันครับคลิปนี้ก็2ช็อต2แคปชั่นเช่นเคยครับเปิดมาก็รวมช็อตนะครับนะช็อตงานช็อตเดียวของพี่แอฟนะทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะครับรวมกันตรงนี้นะกับความสวยหลายสไตล์นะครับกับพี่แอฟพักสอนนี่มีจะเห็นว่าในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองด้วยนะครับแล้วก็งานอีเวนต์ด้วยนะครับแล้วก็งานถ่ายแบบแฟชั่นด้วยครับในรายการสามแซ่บด้วยนะครับรวมกันในนี้เลยนะเอามาฝากกันเป็นความสวยออร่านะครับคนสวยของนนท์กุลชานนท์นะพูดได้คำเดียวสวยครับและคนสวยคนนี้สวยสื่อใจนนท์กุลสวยที่สุดนะโอเคครับข้อมายาวมากสำหรับแคปชั่นแรกเราไปต่อเลยครับปิดท้ายกันตรงนี้ครับนี่ช็อตนี้เราก็คงจำกันได้นะประกอบกับเนื้อเพลงนะเนื้อเพลงเพลงเพราะๆตรงนี้นะครับคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไปเราลองฟังโมเมนต์นี้ไปด้วยกันนะครับงานคู่ที่จะถึงนี้คู่รักที่น่ารักที่สุดในตอนนี้นะและตลอดไปนะพี่แอฟนนท์กุลนะก็มันเป็นความรู้สึกถึงใจและพลังรักที่บริสุทธิ์ใจจริงนะที่ผมได้พูดหลายครั้งแล้วก็รู้สึกเช่นกันแบบนี้นะครับก็แฮปปี้มีความสุขพวกเราแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีของเขาทั้งสองนะครับแล้วก็ความสุขที่เขามีให้กันนะไม่ว่าบางทีเนี่ยมาพูดหน่อยหนึ่งนะอย่างเช่นโมเมนต์ที่ว่าที่ก่อนหน้านี้นะที่ว่าเขางอนกันอะไรนะมันกลายเป็นว่ามันเป็นอีกฟิลนึงเลยอ่ะมโนแบบฟิลหยอกอ่ะฟิลหยอกไม่พอหลอกดาวด้วยหลอกดาวกันเองความจริงคือไม่ได้งอนกันอะไรทั้งนั้นคือเหมือนใช่มันเป็นส่วนของในสตูดิโอที่เบื้องหลังถ่ายสามแซ่บวันนั้นนะไม่เรื่องงานทั้งนั้นเลยนะพอเป็นงั้นปุ๊บแล้วมากลับมาเรื่องของความรักชีวิตของความรักความเป็นจริงของเขาทั้งสองก็กลายว่าเขาให้กำลังใจกันนะวันนั้นที่ผมรู้สึกว่าเขาเห็นนะเขาเห็นมีคนเห็นว่าเออนนท์กุลก็มารับนะครับมารับพี่แอฟวันที่ถ่ายสามแซ่บเสร็จอ่ะนี่ก็ไปรับนนท์กุลก็ไปรับก็เขาไปส่งกันทีนี้เนี่ยความที่แบบว่ามันเป็นประเด็นอะไรที่โยงกันเขางอนกันแล้วก็มาง้อกันแล้วนะมันก็กลายเป็นแบบว่าอีกฟิลนึงเลยนะแต่ความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะถึงแม้ความเป็นจริงจะมีงอนแต่มันข้างน้อยมากเป็นเรื่องเล็กเรื่องขนมมาเลยนะเรื่องสิวมาเลยนะมันมีแหละแต่มันน้อยมันเป็นประเด็นไม่ได้นะครับมันนี่ไม่ได้แต่ที่มาพูดกันก็เพราะว่านั่นแหละไอ้ที่ในอินไลฟ์ที่แอดพลิพัสเขาไลฟ์แล้วพูดกันเนี่ยก็กลายเป็นแบบโอ้โหเป็นโมเมนต์แบบทุกป่องน่ารักไปเลยโอเคก็ประมาณนั้นเนาะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับก็น่ารักกันคลิปนี้ประมาณนี้ครับ2แคปชั่นขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปครับ